วัสดีครับผมเชื่อว่าเมื่อคืนนี้ใครดูบอลไทยแล้วน่าจะมีอารมณ์ร่วมเยอะเลยนะครับผมบอลโยนบอลอังกฤษหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ธนวัฒน์นี่แบกสุดๆครับวันนี้มีความฮึกเหิมครับในการทำฟูลทีมชาติไทยครับนี่เปลี่ยนสควอตเลยนะครับผมสร้างทีมชาติไทยกันดีกว่านะครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมีหลายมุมมองให้พูดถึงนะครับผมอาจจะมีทำไปบ่นไปก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับชุดแข่งชุดโมเดลทีมที่แนะนำที่คล้ายคลึงกับทีมชาติไทยครับแนะนำในลีกสกอตส์นะครับผมสโมสรลอสคันที่สโมสรนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในเกมยังไม่มีฟังก์ชันชุดทีมชาตินะครับสำหรับโค้ชเนี่ยผมมีอยู่แล้วนะครับผมเคยซื้อไว้แล้วนะครับนิชิโนะนะเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนจำได้นะครับผมเคยซื้อไว้แล้วนะครับนี่แล้วเป็นแผน4-2-3-1นะครับเป็นแผนเดียวกับที่เล่นเมื่อคืนเลยนะครับแผนในเกมปัจจุบันก็เป็นแผนนี้เหมือนกันนะครับแต่ผมซื้อไว้นานแล้วนะครับแต่ยังไม่เปลี่ยนแผนนะครับสำหรับนิชิโนะนะเดี๋ยวผมจะทำทีมไปแล้วก็สอนเทคนิคในการหานักเตะไทยไปด้วยเลยนะครับผมสี่สองสามหนึ่งซึ่งเป็นแผนเดียวกับที่นิชิโนะใช้เล่นกับอินโดนีเซียเมื่อคืนเลยนะครับแล้วเราก็จะเน้นจัดทีม11ตัวจริงนะครับให้เหมือนกับเมื่อคืนเลยนะครับวิธีแรกนะฮะง่ายสุดนะครับสำหรับใครที่มีบอลขาวซ้ำกันหลายๆตัวนะฮะเราใช้วิธีเทรดครับซึ่งผมสะสมไว้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวหาดูก่อนครับ ตาลายฮะอยากจะให้เพิ่มช่องเหลือเกินครับนักเตะ500คนมันน้อยมากครับในเกมนี้เนี่ยทำฟูลทีมได้น้อยนะนี่ก็ต้องโละไปโละมาแบบนี้นะครับนี่บอลขาว3คนนะครับแล้วก็มาหาทีมชาติไทยนะกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมทำทีละตำแหน่งแล้วกันนะครับผมเริ่มจากผู้รักษาประตูนะจัดไปผู้รักษาประตูนะครับแน่นอนนะฮะศิวลักษณ์เทศสูงเนินนะครับตัวจริงเมื่อคืนนะครับจัดไปเลยเอาทีละคนเอาทีละตำแหน่งนะครับก็เดี๋ยวระหว่างทำไปผมก็จะสอนเทคนิคในการเทรดเทคนิคในการใช้สเกาต์ไปด้วยในตัวในบางจังหวะนะครับผสมผสานกันไปนะครับจับลงทีมเลยครับจะได้เห็นภาพทีละสเต็ปไปเลยนะฮะแน่สวยงามนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับจะเป็นเซนเตอร์แบ็กครับเซนเตอร์เมื่อคืนก็จะเป็นสุพันธ์ทองสงกับมาเนียทอมเบียนะฮะจัดไปจะมีบอลขาวอีกน่าจะได้อีกหลายคนอยู่นะครับผมเก็บไว้เยอะนะสเกา1ดาว2ดาวนะครับเล่นกับบอทเล่นกับ AI อะไรไงก็เก็บไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคในเรื่องของการใช้สเกาสามการ3ตัวแล้วเอาไปเทรดบอลขาวเพื่อสร้างทีมชาติไทยนะครับผมดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็จะมีเทคนิคสอนเรื่อยๆครับนี่เอาเซนเตอร์ก่อนนะครับจะสังเกตเห็นว่านักเตะไทยนะฮะนักเตะในไทยลีกเนี่ยตอนนี้รูปหน้าโปรไฟล์เหมือนเยอะมากนะครับเพิ่งอัปเดตมาไม่นานนะฮะรูปหน้าเหมือนจริงมากนะครับแต่ในเกมเนี่ยในโมเดลเกมก็อาจจะเป็นรูปการ์ตูนอยู่แต่หน้าโปรไฟล์อ่ะเหมือนนะครับเอาสุพันธ์ก่อนครับเมื่อคืนลงเป็นตัวจริงนะครับพันษาเป็นตัวสำรองนะครับได้เซนเตอร์มาคนแรกครับ3แรก1ฮะได้มาก็จัดลงทีมเลยครับจะได้เห็นภาพทีละสเต็ปนะครับเมื่อกี้ผมลืมเปลี่ยนเบอร์เสื้อครับศิวลักษณ์นะครับเบอร์23ใส่ไปด้วยเลยนะครับจะได้ใส่ทีเดียวนะฮะไม่ต้องมาแก้ภายหลังนะครับจัดลงทีมฮะสุพันธ์ทองสงครับเซนเตอร์คนแรกรูปโปรไฟล์พอหน้าเหมือนแล้วมันเล่นได้อรรถรสมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าในเกมเนี่ยโมเดลบางคนเนี่ยอาจจะเป็นหน้าการ์ตูนอยู่แต่รูปโปรไฟล์เป็นหน้าจริงแล้วนะครับเปลี่ยนเบอร์เสื้อไปด้วยเลยนะครับเรียบร้อยฮะได้มา2คนแล้วนะครับต่อไปเป็นเซนเตอร์อีกคนนึงนะครับก็ยังมีบอลขาวอยู่นะครับเอามาเทรดนี่ผมเก็บสะสมไว้นานมากนะจะบอกเลยนะฮะไม่ใช่ว่าดูบอลไทยเมื่อคืนแล้วเพิ่งทำเมื่อคืนนะมันต้องใช้เวลานะครับ ไม่ใช่ว่าทำแป๊บ2แป๊บแล้วได้เลยนะเล่นนะพยายามเก็บสเกาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์เทคนิคในช่วงท้ายคลิปด้วยนะฮะวิธีการใช้สเกาแบบละเอียดนะครับผมถ้าจะมาพูดละเอียดในคลิปนี้เป็นชั่วโมงแน่นอนฮะได้ทอมเบียครับจัดไปเซนเตอร์อีก1คนครับตัวใหญ่ก็ใส่ลงทีมแน่นอนครับนักเตะไทยชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นบอลขาวหมดเลยนะครับนักเตะไทยที่เป็นบอลทองแดงก็จะมีแค่ชนาทิพย์นะครับธีรธรนะฮะแล้วก็ธีรศิลป์3คนเท่านั้นในเกมที่เป็นบอลทองแดงนะครับที่เหลือเป็นบอลขาวหมดเลยนะเพราะฉะนั้นชุดตัวจริงเมื่อคืนนี้นะครับก็จะเป็นบอลขาวทั้งหมดนะครับต่อไปแบ็คซ้ายครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด อย่าไปแซวสิเอเนสโตครับยังไงก็ลงเป็นตัวจริงนะถึงแม้ว่าจะถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับผมก็จะทำไว้แล้วกันนะเพราะว่า
ธีรธรไม่ได้ลงธีรธรไม่ได้มาร่วมด้วยนะครับสำหรับแมตช์นี้นะหาสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ตำแหน่งแบ็กซ้ายอันนี้คือการเสิร์ชนะครับผมการฟิลเตอร์หานักเตะที่เราอยากจะแลก3แลก1นะครับก็จะเป็นแบ็กซ้ายที่มีสัญชาติไทยนะครับนี่หน้าเหมือนเยอะเลยนะครับอินเนสโตภูมิกานะครับคนที่4คนนี้ครับหลายคนแซวว่าแบ็กอะไรนะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอ่ะจัดลงทีมไปก่อนครับว่ายังไงว่าตามกันครับขอเอาให้ครบ11ตัวจริงได้แล้วก็ใส่ลงทีมเลยครับให้เห็นทีละคนแบบนี้เลยนะฮะใส่เบอร์เสื้อด้วยครับเบอร์12ฮะเมื่อคืนใส่เบอร์12จัดไปได้มาอีก1คนครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับได้4คนแล้ว ไปแบ็คขวาครับนฤบดินทร์ฮะเมื่อคืนทำประตูได้ด้วยนะครับประตูแรกนะตั้งแต่5นาทีแรกเลยนะครับนฤบดินทร์ดูเหมือนจะเป็นประตูแรกในฟุตบอลโลกของเขาด้วยนะครับสเต็ปเดิมครับเอาบอลขาว3แลก1ฮะส่วนที่มาของการหาบอลขาวเหมือนกันยังไงนะฮะดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมก็จะมีสเต็ปในการกดหาสเกาต์ให้ด้วยนะครับผมแต่ที่สำคัญคือคุณต้องสะสมสเกาต์1ดาว2ดาว3ดาวไว้เยอะๆครับสเกาต์ฟรีนะนี่ฮะเดลิบดินครับแบ็คขวายังเป็นบอลขาวอยู่ก็อย่างที่บอกไปนะครับบอลขาวยกทีมนะครับทีมชาติไทยชุดนี้ฮะจัดไปได้ลงทีมครับได้ประตูแล้วก็ได้แบ็คโฟร์เรียบร้อยนะครับนี่เป็นตัวจริงที่ลงสนามเมื่อคืนเลยนะครับแบ็คโฟร์นะฮะใส่เบอร์ให้ด้วยครับ15ถูกแล้วนะครับได้5คนและกองหลังกับประตูครับสวย A few moments later จะบอกว่าไอดีเมื่อกี้ครับบอลขาวหมดครับสเกาต์ที่จะแลกบอลขาวก็หมดแล้วด้วยครับ ผิดคาดครับก็เลยต้องเปลี่ยน ID นิดนึงฮะ ID นี้เนี่ยผมก็มีนิชิโนะอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็มีนักเตะบอลไทยอยู่บางส่วนด้วยนะฮะแต่ก็จะเป็นแคลรี่โอเวอร์เพลเยอร์นะฮะนี่เป็นนิชิโนะนะผมมีอยู่แล้วด้วยนะครับมีซิโก้ด้วยฮะอันนี้เป็นฟูลทีมชาติไทยอีก ID นึงที่ผมทำไว้นะเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนบางตำแหน่งนะครับประตูนะฮะเอาศิวลักษณ์นะครับเป็นตัวจริงไปนะครับธีรศิลป์ออกไปครับเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับแล้วก็ต้องเอาให้เหมือนนัดเมื่อคืนที่สุดนะครับผมกองหน้านะฮะอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับมาแทนพี่โก้ไปก่อนนะฮะพี่โก้เป็นตำนานชนาทิพย์เนี่ยเป็นบอลทองแดงซึ่งผมมีแล้วนะครับเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะครับทางขวาเนี่ยจะเป็นสารัตนะครับแล้วก็ทางซ้ายจะเป็นพิธีวัฒน์นะครับสำหรับ CMF นะแต่ว่าตอนนี้ตัวสำรองช่องตัวสำรองผมไม่มีแล้วที่เป็นบอลไทยที่ลงสนามเมื่อคืน11ตัวจริงนะครับก็ได้หน้าตาประมาณนี้ก่อนนะครับพอได้ประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพยายามเทรดแล้วก็จะพยายามใช้สเกาต์หาเพิ่มนะครับเดี๋ยวขอสำรวจบอลขาวก่อนครับ ID นี้รู้สึกจะมีบอลขาวอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมีบอลทองที่ยังไม่เทรดนะครับเยอะเลยแครี่เยอะเลยนะครับไม่มีฮะรู้สึกจะไม่มีนะไม่มีครับไม่มีบอลขาวครับทีนี้ไม่มีบอลขาวทำยังไงครับเดี๋ยวผมไปดูสเกาต์ครับขอดูสเกาต์นิดนึงนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะจะสามารถไปแลกนักเตะไทยเพิ่มได้หรือเปล่านะครับผมก็จำไม่ค่อยได้ครับ ID นี้แต่สเกาต์อ่ะตัน150ใบนะครับอิตาลีนี่สเกาต์แจกฟรียังไม่ได้ใช้เลยนะสเปนชิลีรู้สึกหลีกชิลีอ่ะถ้าเป็นสเกาต์หลีกแบบนี้ลีกชิลีนะฮะ3ใบมันน่าจะหานักเตะบอลขาวเหมือนกัน3คนได้นะเอ๊ะเดี๋ยวนะผมเห็นสเกาต์เชียงรายยูไนเต็ดครับแป๊บนึงนี่ผมซื้อมาตอนไหนผมจำไม่ได้แล้วสเกาต์เชียงรายเพราะว่านักเตะไทยในสโมสรเชียงรายก็มีหลายคนนะนี่เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าจะสามารถนี่พิธีวัฒน์ครับพิธีวัฒน์นะฮะน่าจะเดี๋ยวต้องหาวิธีว่าจะเอาออกมาได้หรือเปล่านะครับว่าจะไปผสมกับสเกาต์อื่นใบไหนเพิ่มนะฮะเพื่อจะให้ได้พิธีวัตร 100% นะครับมีนักเตะคนอื่นอีกไหมไม่น่ามีผมว่าผมจะเอาพิธีวัตรนี่นะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวเราต้องพยายามกดหาสเกาต์ที่มันสโคปลดลงนะฮะเพื่อให้ออกพิธีวัตร
100% นะถ้าเป็นไปได้ฮะ 100% เลยนะครับกิติวัฒน์เนี่ยเป็นตำแหน่ง CMF นะฮะดูที่ตำแหน่งก่อนเลย CMF อ้าวเวรแล้วไม่มี CMF ไม่มี CMF A few moments later ผมพยายามนั่งงมอยู่พักใหญ่นะฮะนี่เดี๋ยวผมจะใช้วิธีนี้ก็ได้เอกนิดครับสปีดเชียงรายกับสปีดได้เอกนิดแต่เอกนิดผมมีแคลรี่โอเวอร์เพลเยอร์แล้วไงผมไม่เอาดีกว่าผมจะเอาพิธีวัฒน์ให้ได้นะครับความแข็งแกร่งไม่มีครับมันต้องพยายามไล่ไปแบบนี้นะฮะหรือคุณจะไปดูในเว็บดาต้าเบสก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีแต่ผมชอบสดๆแบบนี้นะนี่เฮ้ยได้ชัยวัฒน์กับพิธีวัฒน์ครับออก2คนแบบนี้ 50% นะผมจะเสี่ยงดีไหมอ่ะเพราะผมอยากได้พิธีวัฒน์ถ้าผมกดเนี่ยมันก็จะเป็น 50% นะฮะเดี๋ยวลองดูที่เหลือก่อนครับเผื่อมันจะมีสเกาต์ใบอื่นที่เราสามารถลดสโคปได้อันนี้นักเตะคนเดียวครับแต่ไม่ค่อยสลาวุธยังไม่เอาดีกว่าครับผมอยากได้พิธีวัฒน์ตอนนี้นะครับอันนี้สลาวุธ 100% เลยนะครับเมื่อกี้นี้สเตมิน่าโอ้ยออก6คนแต่ก็มีพิธีวัฒน์ครับเราต้องการ 100% นะฮะเราต้องการ 100% นะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับสำหรับคลิปนี้อันนี้เป็นสเกาต์แท็กติกฮะเหลือ3คนครับเหลือ3คนนี้ผมใช้3ใบนะใช่ไหมผมใช้3ใบเหลือ3คนเดี๋ยวผมคิดดูก่อนเนี่ย3ใบนะฮะเชียงรายนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ใช่ไหมแล้วก็คอนทิเมนต์เอเรียที่เป็นสเกาต์แท็กติกนะเอ้ยไม่ใช่คิกกิ้งพาวเวอร์ยูทิลิตี้ครับยูทิลิตี้เพลเยอร์นะครับผมเอายูทิลิตี้เพลเยอร์ออกแล้วก็ใส่น่าจะเป็นคิกกิ้งพาวเวอร์นะเมื่อกี้ผมกดหาอยู่แบบสลับไปสลับมาอยู่ฟิสิคอลคอนแทคเหรอไม่น่าใช่ครับจำไม่ได้แล้วคือกดวนไปวนมานะฮะน่าจะเป็นคิกกิ้งพาวเวอร์นะเตะแรงนั่นแหละครับอ้าวพิธีวัฒน์ 100% ครับเชียงรายคิกกิ้งพาวเวอร์ครับแล้วก็คอนเทนเมนต์เอเรียใช่ไหมคอนเทนเมนต์เอเรียที่เป็นสเกาต์แท็กติกนะครับเอ้าครั้งเต็มครับ อ่ะเคลียร์ครั้งมาแล้วครับจำได้แล้วเมื่อกี้เชียงรายยูไนเต็ดนะครับสเกาต์เชียงราย CMF ผมไม่มีนะฮะต้องลองไปเรื่อยๆนะครับ ID ของแต่ละคนเนี่ยเก็บสเกลไว้ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีสูตรตายตัวครับถ้าคุณอยากรู้วิธีรัดก็ไปดูในเว็บดาต้าเบสเอานะครับแต่ผมชอบสดๆแบบนี้ฮะแล้วก็ดูที่มันคุ้มค่าที่สุดนะครับเขาเรียกว่า utilization นะ ในที่สุดก็ได้พิธีวัฒน์นะครับสุขจิตธรรมกุลมาอีก1คนนะครับโดยใช้สเกลเชียงรายยูไนเต็ดนะครับได้มาแล้วนะฮะเอามายืนคู่กับสารัตนะครับแล้วหน้าเหมือนด้วยนะบอกเลยนะฮะพิธีวัฒน์หน้าเหมือนนะครับหน้าโปรไฟล์ก็เหมือนหน้าในเกมก็เหมือนนะครับนี่สวยงามครับจัดลงทีมเลยเอามาแทนใครดีครับโรนัลดินโญออกไปก่อนครับไม่ใช่คนไทย แล้วก็มาแทนชนะทิพย์ไปครับเจออกไปก่อนฮะผมจะพยายามเน้นให้เหมือนกับแมตช์ล่าสุดที่สุดนะครับดูซิจะได้ไหมอ่ะขอสำรวจสเกาต์ต่อเมื่อกี้ผมเห็นชิลีนะฮะชิลีมี3ใบนะครับหลีกชิลีถ้าเอาหลีกชิลีมาใส่กับเอเรียยุโรปนะครับมันจะมีบอลขาวแค่คนเดียวนะฮะนี่ผมจำได้นะครับจัดไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะ เปิดสเกาต์บอลขาวซ้ำกัน3คนได้นะครับก็เปิดแล้วเราก็เอาบอลขาว3คนนั้นนะครับมาแลก1คนมาเทรดแลก1คนนั่นเองนะครับผมนี่เป็นเทคนิคที่ผมใช้มาโดยตลอดตั้งนานแล้วนะครับในการทำฟูลทีมนู่นนี่นั่นนะครับโดยเฉพาะฟูลทีมบอลขาวเนี่ยทำไม่ยากนะครับขยันเล่นบ่อยๆนะครับพวกโหมดแคมเปญโหมดอีเวนต์ต่างๆพอจบแมตช์เราก็จะได้สเกาต์1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวสเกาต์ฟรีเนาะแล้วก็เก็บไว้นะครับผมแต่ประเด็นคือคลังมันมีความจุจำกัดไง นี่แหละปัญหาหลายคนไม่ได้ทำฟูลทีมเพราะว่าคลังมันจุได้น้อยนะครับอะครบ3คนเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะเอา3คนนี้นะที่เป็นบอลขาวนี้นะครับไปเทรดแลกนักเตะไทยนั่นเองครับมาเทรดกันดีกว่านะฮะนี่เป็นสาเหตุที่เราควรจะเก็บนักเตะที่ได้ซ้ำกันนะครับต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกันนะครับจะเอาฟีเจอร์เพลเยอร์มาปนกับเบสเพลเยอร์เพื่อเทรดไม่ได้นะฮะต้องเบสก็เบสนะครับแครี่ก็แครี่นะครับต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกันนะถึงจะเอามาถือว่าเหมือนกันนะฮะเอาใครดีเลยทีนี้ผมว่าผมน่าจะได้อีกตัวเดียวนี่แหละนี่เนี่ยน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับเอาใครดีล่ะเลือกยากเลยเมื่อคืนปีกขวาจะเป็นปฐมพลตัวจริงนะครับแต่ว่าสุภโชคจะลงมาเป็นตัวสำรองสุภโชคผมมีแล้วนะสุภโชคเอกนิษฐ์ผมก็มีแล้วอดิศักดิ์มีแล้ว
ธนวัฒน์ซึ้งจิตธรรมกุลผมมีแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรอีกแล้วพูดชื่อนามสกุลเขาผิดอีกแล้วขอโทษครับนามสกุลคล้ายกันน่ะโอ้ยเดี๋ยวสติกลับมาก่อนครับเอาใครดีเอกนิษฐ์มีแล้วถึงแม้จะเป็นเบสเพลเยอร์แล้วผมว่าผมจะเอานฤบดินทร์ดีกว่านฤบดินทร์ยิงเข้าด้วยเมื่อคืนนะผมมีทิสตองโดอยู่แล้วนะครับแบ็คขวาแต่ว่าจะเอานฤบดินทร์มาแทนดีกว่านะฮะจะได้เหมือนอะตัดสินใจแล้วนฤบดินทร์นะครับค่อยๆจัดไปครับได้มาอีก1คนครับนี่3แลก1นะกว่าจะได้ทีละตัวไม่ใช่เรื่องง่ายนะเอาลงทีมครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูด้วยนะครับสักแมตช์2แมตช์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะตัดเป็นไฮไลท์ให้ดูแล้วกันนะครับคลิปนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะจะได้เห็นภาพตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับคือมันไม่สามารถที่จะอยากทำแล้วทำได้เลยนะครับคือเราจะต้องมีความอดทนในการสะสมนิดนึงนะโดยเฉพาะพวกสเกลอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่หลายคนก็บอกว่าโอ้โหขี้เกียจเก็บครับเพราะว่าบอลขาวมันนักเตะก็จุได้น้อย500คนนะครับสควอดก็จุไม่ได้เยอะนะฮะทำฟูลทีมชั้นนำสโมสรชั้นนำก็เยอะไปแล้วเยอะแล้วนะฮะไม่เป็นไรฮะเว้นไว้สักช่องนึงฮะเว้นสควอดไว้สักช่องนึงฮะเอาไว้ทำทีมชาติไทยแบบนี้นะครับจะได้มีอรรถรสนะฮะนี่ธนวัฒน์ผมมีแล้วนะครับซึ่งจิตถาวรซึ่งผมรีวิวไปแล้วนะครับผมใครอยากดูก็กดที่รูปตัวไอด้านขวามือบนได้เลยนะครับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเล่นดีด้วยเมื่อคืนอ่ะเป็นเดอะแบกของทีมอย่างแท้จริงอ่ะหลายคนแซวว่ามาผิดที่แล้วตัดสินใจผิดที่แล้วมาเล่นทีมชาติไทยได้ชุดประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเบอร์เสื้อก่อนนะครับให้เหมือนกับเบอร์เสื้อที่ลงทะเบียนเล่นเมื่อคืนด้วยนะครับขอเวลานิดนึงเรียบร้อยครับเปลี่ยนเบอร์เสื้อเรียบร้อยนะครับนักเตะบางคนก็อาจจะไม่มีชื่อนะอย่างธีรศิลป์ชนาธิปอะไรเงี้ยไม่เป็นไรฮะในชีวิตจริงเนี่ยสามารถเปลี่ยนเพิ่มรายชื่อได้ทุกนัดนะครับผมขอให้มีความฟิตแล้วก็หายจากอาการบาดเจ็บกลับมานะครับขอลงสนามหน่อยสักแมตช์2แมตช์นะครับเดี๋ยวจะตัดไฮไลท์ให้ดูนะฮะID นี้ผมยังไม่ได้เล่นโหมดที่ตามร่าตำนานนะครับมาเล่นโหมดนี้ดีกว่าครับด่านแรกนะครับยิง1ลูกนะครับอันนี้ไม่ยากนะเล่นกับบอท5ดาวนะครับท็อปเพลเยอร์นะฮะยิงให้ได้1ลูกนะครับผมจัดไปลองเลยดีกว่าเกมเริ่มครับเอาละนี่มองไกลๆก็ชุดสีเหมือนกันนะฮะสีน้ำเงินเหมือนเมื่อคืนนะเปิดหัวมาอดิศักดิ์เอ้าเฮ้ยโอ้กูตัวพลาดครับเสร็จเลยอดิศักดิ์ต้มหล่นแต่หน้ากระตูนนะอดิศักดิ์ดูฮะธนวัฒน์จ่ายปั่นก้อยแล้ววาลานตัดได้แต่ว่าโอ้โหไม่เข้าใจกับครูตัวครับส้มหล่นยิงแค่1ลูกจริงๆคือจบภารกิจแล้วนะครับเปิดไปทางด้านซ้ายครับเอกนิษฐ์มงชงมาอดิศักดิ์จับแล้วซัดลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับมาธีรธร ID นี้ผมใช้ธีรธรนะครับแบ็คซ้ายแบ็คซ้ายไม่ผ่านตลอดนะธีรธรเติมเกมลุกขึ้นมาฮะวนชนนิดนึงฮะแล้วแทงลูกนี้พิธีวัดครับสปีดโอ้โหจับบอลไม่อยู่อ้าวส้มหล่นอีกแล้วครับโอ้ยเอ้ยกูตัวโอ้ส้มหล่นครับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรครับคือหน้าเป็นการ์ตูนจริงๆแต่ว่าออกฝรั่งเศสนิดนึงนะฮะตาคมๆคิ้วดกๆดูฮะธนวัฒน์นี่เพิ่งจะถูกเพิ่มเข้ามาในเกมได้ไม่นานนี้เองนะครับแล้วผมรีวิวไปแล้วนะฮะรูปโปรไฟล์ยังไม่มีนะครับเป็นรูปโบ๋ๆอยู่นะฮะส่วนในเกมก็เป็นรูปการ์ตูนอยู่นะครับในเกมจะเป็นสัญชาติฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าลงทะเบียนกับเลสเตอร์เป็นฝรั่งเศสนะครับมาอีกแล้วครับธนวัฒน์ไปด้านขวาครับสุภโชคจะจ่ายคืนธนวัฒน์ยังได้อยู่ป้ายคืนอดิศักดิ์หมดแรงแล้วแต่ก็ขอยิงอีก1ลูกครับด่านแรกเนี่ยไม่ยากนะครับเพราะว่าเล่นกับบอท5ดาวนะแม้ว่าจะเป็นบอลขาวล้วนนะครับทีมสปิริตก็อาจจะยังไม่เต็มนะแต่ก็ไม่น่ายากครับหมดเวลาแล้วครับโอ้โหจะอุ้ม
นี่เจ็บจริงแน่นอนเจ็บยันในเกมเลยครับโหกระเพกกระเพกเอาละครับด่านแรกไม่ยากครับยิงแค่1ลูกฮะผ่านเรียบร้อยนะครับต่อไปด่านที่2นะครับด่านที่2นี่จะต้องยิง2ลูกนะครับผมว่าหลายคนเนี่ยผ่านไปแล้วเล่นไปแล้วแหละเอาตัวเอานักเตะเก่งๆมาเล่นก็แป๊บเดียวก็ได้แล้วไม่ยากเลยครับนี่เอาละครับนัดที่2ครับเจอโบคาจูเนียร์นะครับทีมจากอาร์เจนตินานะฮะมาแล้วครับสุประโชคเฟกแล้วธนวัฒน์เฟกวนกลับมาธนวัฒน์โยกเข้าซ้ายแล้วยิงฉลับเป็นเดอะแบกของจริงนะครับเมื่อคืนนี้อิทธิวัฒน์ชิงฝากไว้ยังได้อยู่ฮะธนวัฒน์ไปที่สารัตธนวัฒน์มาทางซ้ายครับเอกนิตวนรอดึงฮะรอธีรธรเติมไปครับธีรธรตัดเข้าไปติดยังเก็บได้แล้วบุกต่อครับเอกนิตยัดไปพิธีวัตรย้อนกลับมาที่สารัตครับเบิ้ลไปให้กับธนวัตรแล้วเข้าขวายิงลูกนี้เรียบร้อยจริงๆมันเข้าซ้ายแต่ว่ายิงขวานะครับถ้าเกิดคุณจะเทรดหาธนวัตรซึ่งจิตถาวรนะครับผมคุณต้องเลือกเป็นสัญชาติฝรั่งเศสนะหรือเลือกเลสเตอร์ซิตี้ก็ได้นะครับหาธงชาติไทยไม่เจอนะเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนไทยนี่แหละครับแต่ว่าไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็ขอ work permit เป็นฝรั่งเศสนะครับเพื่อจะเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้ได้นะครับแล้วก็เคยเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสชุดอายุ17ปีเป็นกัปตันด้วยนะครับอ่ะ 1-0 แล้วครับได้1ลูกแล้วขออีก1ฮะทอมเบียตัดได้มาที่สารัตธนวัฒน์ครับตอกส้นมาอิทธิวัฒน์อดิศักดิ์ทักครับธนวัฒน์คืนมาที่อิทธิวัฒน์จะแทงลูกนี้โอ้ยกดแทงไม่กดยิงทำไมบังครับกระแทกเหลี่ยมดีไว้ก่อนนะนักเตะสแตทเป็นรองอาศัยเหลี่ยมไว้ก่อนนะครับธีรธรย้อนกลับมาธนวัฒน์เป็นจังหวะได้เปรียบยัดไปไม่มีธงฮะอดิศักดิ์พลิกหมุนแล้วธีรธรโยกกลับมาแล้วไม่ได้ยิงฮะอิทธิวัฒน์ยังได้คองได้คึงต่อครับย้อนกลับมาตั้งที่สารัตธีรธรยังไม่ลงฮะยังมีส่วนร่วมกับเกมรุกอยู่ยัดก่อไปครับอดิศักดิ์ยิงลูกนี้ติดแซมอิทธิวัฒน์แม่มันกดไปแล้วอ่ะกดยิงไปแล้วโอ้โหคือต้องใจเย็นๆนะครับเล่นนักเตะบอลขาวแบบนี้เนี่ยเราจะคุ้นชินกับการใช้ความสามารถของนักเตะเป็นหลักอย่างเช่นพวกเบียดกระแทกยิงไกลสปีดอะไรพวกเนี้ยโอ้เนี่ยฮะอิทธิวัฒน์นะครับหน้าเหมือนนะแต่พอมาเล่นบอลขาวเนี่ยมันจะต้องใช้จังหวะโอ้โหอดิศักดิ์สเตมินาหมดแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วครับผมต้องเรียกตัวเจ้ามุ้ยแล้วไม่ไหวแล้วแรงหมดแล้วครับนักเตะหลายคนผมไม่ได้อัพเลเวลเลยนะเออแบบได้มาแล้วก็เอาไว้ในทีมแบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้ธีรศิลป์ลงมาแล้วนะครับเป็นจังหวะของเอกนิตครับสปีดไปสปีดโอ้โหสปีดไม่ค่อยมีหยับดึงสิยิงมีโดนดึงนิดนึงเสียหลักคือจ่ายนี่อาจจะแรงอาจจะขาดไปนะครับดูเอกนิตนี่หน้าเหมือนนะฮะดูฮะมาคองมาแล้วประตูเหนียวฮะแมตช์นี้ภารกิจนี้เราต้องยิงให้ได้2ลูกนะครับแล้วตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยครับธีรธรปั่นด้วยซ้ายธีรศิลป์ของลูกนี้เรียบร้อยครับเจ้ามุ้ยนี่ของจริงต้องคนนี้นี่ซุปเปอร์ซับครับวันนี้ลงเป็นตัวสำรองฮะมานี่โขกที่เสาแรกโอ้โหความหัวเขามั่มกันหมดเลยโอ้เกือบไม่ผ่านครับแหมยังดีที่มากดได้ลูกนี้จากลูกเตะมุมครับอ่ะลดเวลาแล้วครับตอนนี้ยิงแค่2ลูกนะครับถึงแม้คุณจะแพ้คุณจะเสมอคุณยิงได้2ลูกคุณก็ผ่านภารกิจนะครับแมตช์นี้ชนะไป 2-0 เรียบร้อยครับทีมชาติไทยวอร์มอัพในภารกิจตามร่าตำนานนะครับผมก็แต่ก็ต้องฝึกฝนกันไปนะจริงๆเล่นเอาบรรยากาศนะครับอย่าไปซีเรียสเรื่องท่าพลังอย่าไปซีเรียสเรื่องวิธีการเล่นทำยังไงให้เทพให้เก่งนะฮะนักเตะระดับบอลขาวนี่มันก็เล่นเอาอรรถรสส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับผมภารกิจสำเร็จครับไหนๆก็ได้ตำนานฟรีมาแล้วนะอย่าเรียกว่าฟรีเลยเรียกว่าเราต้องใช้แรงเล่นครับฟรีก็คือต้องล็อกอินแล้วฟรีอันนั้นฟรีอันนี้ต้องเล่นฮะเล่นแรกมานะครับดูซิจะได้ซ้ำไหมครับเพราะว่า ID นี้ผมก็มีตำนานเยอะแล้วด้วยนะเปิดมาโอกาสซ้ำนี่น่าจะสูงอ่ะใครเอ่ยผิวสีเวียร่าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่ใช่เวียร่าวะร้ายกาดร้ายกาดมีหรือยังจำไม่ได้ครับ ID นี้มีหรือยังเอ่ยโอ้โหมีแล้วครับซ้ำ
โอเคนะครับอ่ะถ้าเกิดใครอยากจะรู้เทคนิคในเรื่องของการหาสเกาบอลขาวมาเทรดนะครับกดที่รูปตัว i ด้านขวามือบนได้เลยฮะคลิปนั้นผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ